ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในธรรมิกราชกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังรัตถังสุขังโหติราชาเจโหติธัมมิโกติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในธรรมิกราชกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีในการพระราชกุศลทักษิณานุปทานอันสมเด็จบรมบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559มาบรรจบครบสัตมวาระสมัยณวันนี้จึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายโดยทักษิณานุปทานวิธีทางพระพุทธศาสนาโดยทรงมีพระราชมนัสมั่นอยู่ในพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมตามภูมิชั้นแห่งสาธุชนสมตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิชั้นของสาธุชนดังนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้นตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาทรงยึดมั่นอยู่ในพระบรมราชโองการตามที่ได้ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานเพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองทรงปกครองราชอาณาจักรไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทรงนำประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตการปัญหาต่างๆด้วยพระอัจฉริยภาพส่งผลให้ประเทศไทย
มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นตลอดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารพระราชกรณียกิจนานับประการนั้นล้วนอำนวยคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติจึงปรากฏพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นนักพัฒนาอย่างแท้จริงทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารซึ่งล้วนแต่เป็นเส้นทางที่ยากลำบากทั้งนี้เพื่อทรงศึกษาภูมิประเทศและความเป็นอยู่พัฒนาให้ราษฎรอยู่ดีกินดีมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างเพียงพอจนก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 4,300 กว่าโครงการสมตามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยมีรับสั่งถึงความหมายของพระปรมาภิไธยของพระองค์ว่าเป็นกำลังของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ต่อมาทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในมหามงคลวโรกาสนี้พระองค์ได้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระราชสัตยาธิฐานว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าปกครองแผ่นดินโดยธรรมในที่นี้หมายถึงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมสมดังคำประพันธ์คาถาที่โบราณกบัณฑิตรับพระราชทานกล่าวถวายพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมอยู่ว่าดานังสีลังปริจจากังเป็นอัตอาทิแปลความว่าขอพระองค์ทรงพิจารณาพระธรรมส่วนชอบอันตั้งอยู่ในพระองค์คือทานศีลการบริจาคความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความไม่ทำผิดดังนั้นเถิดแต่นั้นพระปีติโสมนัสจักมีขึ้นในพระองค์มิใช่น้อยเนื้อความในพระบาลีนี้มีอเนกปริยายจะขอรับพระราชทานถวายพอเป็นนิทัศนในดังนี้ทศพิธราชธรรมอันมีความหมายถึงราชธรรมคือธรรมของพระราชาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10ข้อคนทั่วไปอาจรู้สึกว่าธรรมดังกล่าวเป็นของสูงหรือไกลตัวและควรจะเป็นเรื่องของพระราชาหรือผู้นำในระดับสูงเท่านั้นแต่โดยแท้จริงแล้วแม้ทศพิธราชธรรมจะได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมหรือคุณสมบัติที่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นำประเทศจะพึงปฏิบัติแต่คนทั่วไปก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เพราะนอกจากจะเป็นหนทางนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วยังได้ชื่อว่าได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทและตามพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คือทานหมายถึงการให้หรือการสละทรัพย์สิ่งของเพื่อบำรุงเลี้ยงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่การพระราชทานสิ่งของและปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ประสบกรณิกรที่ประสบความเดือดร้อนเช่นเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยผู้ป่วยเรื้อรังและอนาถาผู้พิการและชราภาพที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือการพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นอกจากนี้ยังรวมถึงการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์และพระบรมราชานุเคราะห์แก่บุคคลต่างๆตามสมควรแก่ฐานะในการบำเพ็ญธรรมทานต่อประสบกรณิกรนั้นพระองค์ทรงสอดแทรกธรรมะไว้ในพระบรมราชโอวาทและพระราชดำรัสอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังได้พระราชนิพนธ์หนังสือธรรมะโดยตรงนั่นคือพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกพระองค์ทรงมีพระดำรัสพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไว้ว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเองเป็นสิ่งที่เห็นว่ามีความสำคัญและโดยที่เป็นผู้ที่ทำขึ้นมาถ้าไม่มีตัวเราเองมีแต่ชาดกก็มีแต่ชาดกภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาบาลีใครไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องและไม่มีความหมายอะไรมากนักการที่ทรงบำเพ็ญทานทั้งที่เป็นอามิสทานและธรรมทานดังกล่าวนี้จัดเป็นทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งศีลหมายถึงความประพฤติดีงามคือความสำรวมกายและวาจามีความสุจริตเป็นที่ตั้งรักษาเกียรติคุณไว้ให้เป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนและราษฎรพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่การทรงศีลหรือการที่ทรงสังวรรักษาพระอาการทางพระวรกายและพระวจาให้สะอาดปราศจากโทษอันควรกระหาทรงประพฤติพระราชจริยาวัตรทั้งในการปกครองอันได้แก่กฎหมายและนิติราชประเพณีและในทางศาสนาอันได้แก่เบญจศีลอย่างบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกมีพระราชศรัทธาในพระบูรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงผนวดเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่ออุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและเมื่อทรงราผนวดก็ยังทรงเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิดทรงศีลบริสุทธิ์
และทรงมีพระราชปฏิสันถารสนทนาธรรมะกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เสมอกลิ่นแห่งศีลของพระองค์หอมฟุ้งทวนลมไปทั่วทุกสถานุสิตทั้งภายในและภายนอกพระราชอาณาจักรก็เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมข้อที่2การบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขสำราญหรือประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่ทรงเสียสละความสำราญส่วนพระองค์ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นธุรกันดารและห่างไกลความเจริญด้วยความมุ่งมั่นเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงเยี่ยมเยือนราษฎรทุกหมู่เหล่าแม้หนทางจะทุรกันดารลำบากเพียงใดก็มิทรงย่อท้อพร้อมทั้งทรงศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในด้านการสงเคราะห์ได้ทรงสละพระราชทรัพย์และสิ่งของจำนวนมากจนสุดที่จะประมาณได้เพื่อดับความทุกข์ยากของประสบนิกรในยามที่ประสบภัยพิบัติและในถิ่นทุรกันดารทรงสละพระราชทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนโดยโปรดให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนในถิ่นยากจนต่างๆ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและทุนอนันทมหิดลเพื่อส่งเสริมนักเรียนไทยไปศึกษาในต่างประเทศเป็นต้นทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของพระราชกรณียกิจที่แสดงออกถึงการบำเพ็ญทศพิธราชธรรมข้อบริจาคคือความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมความซื่อตรงหมายถึงความซื่อตรงต่อความสัตย์ความจริงไร้มารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่ทรงดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องตามศีลธรรมไม่ทรงประพฤติผิดพระราชจริยานุวัตรทรงอุปถัมภ์ยกย่องคนที่มีความชอบทรงบำราบคนที่มีความผิดโดยปราศจากอคติโดยไม่คลาดจากความยุติธรรมและทรงรับฟังปัญหาของถวยราชด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมข้ออาชวะเพราะทรงมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยพระองค์เองด้วยและทรงสอนให้คนอื่นซื่อสัตย์ด้วยดังพระกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเมื่อปีพุทธศักราช2512ที่ว่าการพัฒนาชนบทเป็นงานสำคัญมีงานมากเป็นงานที่จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมิใช่มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีการใดๆใครอยากจะหากินขอให้ลาออกจากตำแหน่งไปทำการค้าดีกว่าเพราะถ้าทำผิดพลาดไปแล้วบ้านเมืองจะล่มจมและเมื่อบ้านเมืองเราล่มจมแล้วเราอยู่ไม่ได้ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่างเหล่านี้คือตัวอย่างพระราชกรณียกิจทรงแสดงออกถึงการบำเพ็ญทศพิธราชธรรมข้ออาชวะคือความซื่อตรงความอ่อนโยนหมายถึงความสุภาพอ่อนโยน
ความมีกริยาอันสุขุมไม่ถือตัวอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ทรงความสง่างามอย่างเต็มเปี่ยมพระราชกรณียกิจอันสำคัญแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่การเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละพื้นที่ที่จะทรงมีสัมมาคารวะต่อผู้มีอาวุโสและทรงสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั้งหลายไม่ทรงถือพระองค์ทรงน้อมพระวรกายเข้าหาประชาชนอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ประทับอยู่ในดวงใจของทุกคนทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติเพราะพระองค์ทรงมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมล้นไปด้วยมัทธวะคือความอ่อนโยนดังภาษิตที่ว่าผู้ดีที่สุดจะสุภาพที่สุดผู้เข้มแข็งที่สุดจะอ่อนโยนที่สุดความเพียรหมายถึงความบำเพ็ญเพียรกล่าวคือมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญกิจให้บริบูรณ์ด้วยความเพียรอยู่เนืองนิดตลอดถึงมีความอุตสาหะอันแรงกล้าในกุศลระวังบาปความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นและกำจัดบาปความชั่วคืออกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญไปพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่ทรงตั้งพระราชฤทัยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปด้วยดีโดยปราศจากความเกียจคร้านและเอาพระราชฤทัยใส่ในการดูแลพระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากอันตรายพระองค์ไม่ทรงหวั่นเกรงต่อปัญหาอุปสรรคใดๆทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทไปในที่ทุกหนทุกแห่งเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งคันนาทั้งป่าเขาหรือถิ่นทุรกันดารก็ไม่ได้ทรงย่อท้อพระเกียรติคุณในข้อนี้เป็นที่ภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีของคนไทยทั้งชาติก็เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมข้อที่6ความไม่โกรธหมายถึงการไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏไม่พยาบาทมุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำความผิดก็เป็นไปอย่างยุติธรรมพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่ทรงมีพระอุปนิสัยเยือกเย็นแม้มีเหตุที่อาจจะทำให้ทรงพิโรธแต่ก็ทรงข่มเสียได้ให้สงบระงับลงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความสุขุมไม่ทรงกริ้วไม่ทรงโกรธด้วยทรงพระเมตตาอยู่เสมอและไม่ทรงปรารถนาจะก่อเวรก่อภัยแก่ผู้ใดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในเหตุการณ์ขัดแย้งและการก่อความไม่สงบโดยไม่ได้ทรงมองว่าเป็นผู้ร้ายประการใดแต่หากทรงเห็นว่าทุกฝ่ายล้วนเป็นประสบกรณิกรของพระองค์ทั้งสิ้นการที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงบำเพ็ญอโกฏฐบารมีหรือความไม่โกรธได้อย่างมั่นคงเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาสัมพันธไมตรีอันดีกับนานาประเทศไว้ได้ตลอดมาพระเกียรติคุณข้อนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและชาวต่างประเทศยิ่งนักความไม่เบียดเบียนหมายถึงความไม่เบียดเบียนไม่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นมีความเมตตากรุณาไม่ปรารถนาจะก่อทุกข์แก่ผู้ใดพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่การดูแลประชาชนดังบิดาดูแลบุตรคือทรงมีความรักความห่วงใยไม่เบียดเบียนประชาชนเปรียมด้วยพระเมตตาทรงถือเอาทุกข์ของราษฎรประดุจทุกข์ของพระองค์เอง
ทรงหาหนทางขจัดทุกข์นั้นจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งมวลพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงไม่มีความเบียดเบียนในพระราชฤทัยทรงบำเพ็ญอวิหิงสาบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทุกหนทุกแห่งทรงปกป้องคุ้มครองชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสรรพสัตว์ทุกชนิดบนพื้นแผ่นดินไทยแม้ภายในพระราชวังอันเป็นที่ประทับยังเป็นที่อาศัยของเหล่านกกาที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยและร่มเย็นความอดทนหมายถึงความอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวงและอดกลั้นต่อคำเสียดสีที่มีมากระทบไม่หวั่นไหวและบำเพ็ญกิจด้วยความบริยะอุตสาหะอยู่เสมอพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่ทรงอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือทุกขเวทนาอันเกิดแก่พระวรกายและทรงมีพระขันติทรงงดโทษผู้กระทำผิดล่วงพระราชอาทิยาตามสมควรทั้งไม่ทรงย่อท้อไม่เคยหมดพระกำลังพระราชฤทัยและไม่ทรงละทิ้งการสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดารที่ทรงลำบากก็ไม่ทรงย่อท้อทรงอดทนต่อความทุกขเวทนาความลำบากตรากตรำพระวรกายต่างๆเพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรทุกหนทุกแห่งเหล่านี้คือตัวอย่างแห่งพระราชกรณียกิจที่แสดงออกถึงการบำเพ็ญพระขันติธรรมคือความอดทนความไม่ทำผิดหมายถึงความไม่คลาดจากธรรมกล่าวคือมีความยุติธรรมความเที่ยงธรรมรักษาความเป็นธรรมไม่ให้แปรผันจากความเป็นจริงและไม่ยินดียินร้ายต่ออำนาจหรืออคติทั้งปวงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงพระราชกรณียกิจสำคัญอันแสดงถึงพระคุณธรรมข้อนี้ได้แก่ทรงซื่อตรงในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขดำรงอยู่ในความสัตย์ทรงซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตรและอาณาประชาราษฎร์ทรงมีความยุติธรรมอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงมีความซื่อตรงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆทรงใช้พระราชอำนาจตุลาการอย่างเที่ยงตรงทรงขจัดปัดเป่าทุกเข็นความอยุติธรรมทั้งหลายในแผ่นดินให้หมดสิ้นไปด้วยพระราชปรีชาสามารถและกำลังพระสติปัญญาซึ่งคุณธรรมข้ออวิโรธนะความไม่ทำผิดนี้เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยึดถือเป็นปรัชญาแห่งองค์กรสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้พระองค์มีพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจเพื่อเกื้อกูลเหล่าประชาราษฎร์เสมอมารอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์นั้นได้ประทับทั่วทั้งแผ่นดินไทยแม้ในถิ่นทุรกันดารก็ไม่ได้ทรงหวั่นประการใดเพราะได้ทรงยึดมั่นในความทุกข์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนเป็นข้อประจักษ์อยู่ว่าพระองค์ถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์นับเป็นมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐทรงเป็นธรรมิกราชาพระราชาผู้ดำรงมั่นอยู่ในธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยให้ผาสุขร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบันสมดังประพันธ์พุทธภาษิตท
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดังที่ขอรับพระราชทานยกขึ้นเป็นบทตั้งในเบื้องต้นว่าสัพพังรัตถังสุขังโหติราชาเจโหติธัมมิโกมีความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็อยู่เย็นเป็นสุขดังนี้ขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานที่สมเด็จบรมบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงบำเพ็ญอุทิศถวายทั้งปวงนี้จงสำเร็จเป็นผลใหญ่หลวงเป็นเครื่องบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมดังพระราชบัญญัติอุทิศถวายจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชกุศลบุญราศีส่วนอัปปมาทธรรมตามสมควรแก่เวลารับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในธรรมิกราชกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพรค่ะเมื่อสักครู่นะคะสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารนะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง